ผมก็เป็นห่วงนะครับจากข้างนอกที่พูดมาทั้งหมดที่ว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับไม่ได้เจตนาจะไปทำร้ายทำอะไรแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยค้นหาความจริงนะครับข้อ4ผมถามต่อไปว่าการจะกำจัดเหลือบที่หากินด้วยการโหนเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับในความที่ผมตั้งคำถามมาทั้งหมดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราคงจะทราบกันดีว่ามันมีหน่วยงานกลุ่มคนกลุ่มผลประโยชน์จำนวนมากมายนะครับที่ได้รวมตัวกันจนเราเห็นกันชัดเจนว่าการตาสว่างนี่ก็คือนะครับนอกจากเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในสภาพที่เราเห็นจากหลักฐานที่ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆแล้วก็ยังมีพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มคนต่างๆที่เรียกว่าอ้างว่ารักเจ้ามากกว่าใครนะครับแล้วก็พยายามจะเชิดชูแล้วก็ปิดกั้นเชิดชูส่วนที่มันเป็นเราตั้งคำถามแล้วก็ปิดกั้นความจริงจากประชาชนแล้วยังทำร้ายประชาชนที่มีความคิดความอ่านในเชิงก้าวหน้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าหากินด้วยการโหนเจ้าเนี่ยครับเรารู้ว่าเป็นใครบ้างเพราะเราตาสว่างแล้วถามว่าเราจะกำจัดพวกเขาได้อย่างไรเพื่อไม่ให้พวกนี้อยู่เหนืออำนาจของประชาชนนะครับอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือคนไทยสมควรออกมาฆ่าฟันกันเพื่อปกป้องคนตระกูลนี้หรือสถาบันกษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยจริงหรือเราสมควรพูดคุยกันถึงสถาบันกษัตริย์ในคำถามเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ความจริงดีกว่าหรือไม่ครับข้อ6นะครับทางออกควรจะเป็นสันติวิธีใช่หรือไม่การฆ่าฟันกันระหว่างคนที่ไม่รักเจ้าและคนที่รักเจ้านั้นสมควรแล้วหรือนะครับผมพูดกันไว้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าฝ่ายที่เขาต้องการจะรักษาอะไรเดิมๆไว้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มพวกเขาเนี่ยเขาจะยุให้พี่น้องมาเกลียดชังกลุ่มคนที่มีความคิดก้าวหน้านะครับไม่มีใครหรอกครับที่คิดจะล้มเจ้านะครับถ้าล้มได้ผมถ้าสมมติจับแล้วก็ล้มลงผมจะเป็นคนหนึ่งที่จับครับนะครับถามว่ามีความปรารถนาจะล้มไม่ล้มครับล้มเจ้าแต่ล้มแบบไหนนะครับคือล้มไม่ได้ฆ่าได้ฟันคือล้มคำว่าเจ้าเนี่ยคือล้มไม่ให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเป็นราชาธิปไตยอยู่เหนือการเมืองแล้วถูกคนอื่นเนี่ยนะครับคนที่เป็นพวกมักง่ายเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่รับฟังเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อ้างความจงรักภักดีแล้วก็ยกตัวเองอยู่เหนือกลุ่มคนทั้งหมดแล้วก็จะใช้อภิสิทธิ์ต่างๆนะครับตั้งตัวเป็นแก๊งเป็นก๊กเป็นขบวนนะครับชงเองกินเองและใส่ร้ายประชาชนแล้วก็สร้างสื่อต่างๆสร้างภาพต่างๆว่าตัวเองเนี่ยดีมีความดีมีความชอบธรรมแล้วก็ยัดเยียดข้อหายัดเยียดความเลวร้ายให้กับประชาชนแล้วก็ยังทำตัวกันเป็นขบวนการเป็นก้างขวางทางก้าวหน้าของการเดินไปสู่ประชาธิปไตยครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยได้ทำงานกันมานะครับเราเห็นกันชัดเจนแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับสถาบันกษัตริย์ไม่เคยได้รับการเชิดชูให้เกิดขึ้นจริงๆการเชิดชูแบบปลอมจอมปลอมโดยที่คนที่ขึ้นมาเชิดชูนั้นทำตัวเลวระยำนั้นนะครับเป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าคนไทยมาถามกันแล้วเนี่ยเรายังคิดว่าอยากจะมีเหมือนสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยว่าเป็นความภูมิใจเป็นภาพฝันในอดีตว่าคนไทยเรามีลักษณะพิเศษกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าจะมีเนี่ยมันต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นพิษนะครับไม่หรือไม่ถูกทำเอาไปใช้เป็นอาวุธทำลายล้างคนอื่นหรือทำให้บ้านเมืองเสียหายนะครับเราก็ต้องมาพูดกันเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะให้เข้าใจเจตนาตรงนี้ว่านี่เป็นแค่การจุดประกายคำถามนะครับเพื่อให้คนไทยได้คิดได้พูดได้คุยกันนะครับในที่รับที่แจ้งก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเอาคำถามเหล่านี้ไปคิดใคร่ครวญพิจารณาถ้ามันเกิดสัมมาทิฏฐิว่าจะมีไว้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะมีนี่ก็ต้องอยู่ในหลักการที่จะต้องสมเหตุสมผลไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งเชิดชูขึ้นไปแล้วก็เอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาทำร้ายระบอบประชาธิปไตยถึงขนาดว่าทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองมหาศาลแล้วระบบเศรษฐกิจที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยร่ำรวยจนไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันอยู่บนความเสียหายของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและความยากจนแบบไม่พอเพียงไม่เพียงพอนะครับด้วยการที่ใช้ภาษาว่าให้ประชาชนพอเพียงอย่างนี้มันก็เป็นการทำลายนะครับมากกว่าเป็นการสร้างสรรค์นั้นที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับเจตนารมณ์ของการจุดประกายตรงนี้นะครับนี่เป็นคำถามเชิงวิชาการที่ต้องการให้พี่น้องไปแสวงหาคำตอบกันเองนะครับคำตอบจะเป็นออกมาในเชิงทำให้เจ้าอยู่แบบไม่มีเงื่อนไขอยู่แบบศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมก็เป็นไปได้สำหรับสังคมไทยเรานะครับป
ผมไม่มีคำตอบให้พี่น้องไปหาคำตอบกันเองนะครับนี่คือรายการชวนคิดชวนคุยผมได้ชวนคิดแล้วต่อไปก็ให้พี่น้องนะครับได้ทำหน้าที่ชวนคุยหรือจะชวนกันคิดต่อเพิ่มเติมตั้งคำถามเพิ่มเติมก็ขอให้เป็นพันภารกิจของพี่น้องต่อไปนะครับวันนี้ผมฐานะคนไทยคนหนึ่งที่รักบ้านรักเมืองนะครับฐานะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชนก็ได้มาจุดประกายความคิดทางวิชาการให้กับพี่น้องนะครับแต่ส่วนที่เหลือพี่น้องจะต้องเอาไปยำกันเองนะครับผมให้ส่วนผสมส่วนปรุงเครื่องปรุงอาหารไว้ส่วนหนึ่งพี่น้องจะเอาเครื่องปรุงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พี่น้องจะปรุงเป็นชิ้นอาหารนะครับจานเด็ดที่จะนำไปสู่พี่น้องร่วมชาติเพื่อเราจะได้กินกันแล้วสมองจะได้ดีความคิดจะได้ดีจริยธรรมจะได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็บ้านเมืองโดยรวมเนี่ยก็จะได้มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นความรักความห่วงใยให้กับบ้านกับเมืองนะครับหวังว่าจะเข้าใจเจตนารมณ์กันดีนะครับก็ผมไม่ได้ไปดูที่นาซีบอกเลยนะพี่น้องมีคำถามอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่สามารถจะฝ่าฟันเข้ามาได้นะครับนะครับแล้วพี่น้องที่ฟังกันไม่ได้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าสามารถจะติดตามกันได้นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางลิงก์ต่างๆนะครับที่จะส่งต่อเข้าไปนะครับตามโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็คงจะได้ฟังซีดีกันนะครับก็หวังว่าซีดีเหล่านี้นะครับคงไม่มีอะไรที่เป็นการไปหมิ่นเจ้านะครับเพราะเป็นคำถามทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้ใส่ความคิดในเชิงใดๆถ้าถามคำถามเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการหมิ่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะคำถามก็คือคำถามนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาฟ้องร้องย่อมเป็นไปไม่ได้จะหาว่าหมิ่นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นแค่คำถามนะครับคำตอบเป็นอย่างไรนะครับนั่นต่างหากที่จะเป็นการแสดงว่าเป็นการหมิ่นหรือเป็นการวางจุดความคิดต่อสถาบันกษัตริย์ไว้อย่างไรนะครับซึ่งในภาวะปัจจุบันนี้ก็มีมาตรา112อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะตอบก็ตอบให้แน่ใจว่าตอบได้นะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ตอบในใจหรือตอบในวงสนทนาแคบๆนะครับ นะครับก็คิดว่าคงจะได้เวลานะครับนี่ใช้เวลามาประมาณก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงพอดีนะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยเพลงที่มีเนื้อหาสาระให้ข้อคิดสอดคล้องกับความคิดของคนแต่งเพลงนะครับ เพลงก็ต้องสอดคล้องกับความคิดของคนแต่งเพลงนะครับก็ลองฟังกันนะเพลงปิดท้ายต้องขอบคุณนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ของเพลงที่ฝากกันมาในกลุ่มคนเสื้อแดงแต่งเพลงได้เพราะมากนะครับคือฟังแล้วนี่เกิดความรู้สึกว่าทุกคำมันตรงเหลือเกินโดยเฉพาะถ้าเกิดไปเอาเปรียบเทียบกับกษัตริย์ยุคโบราณของยุโรปนะครับเป็นไปอย่างนี้จริงๆก็ฟังเพลงนี้ให้จบรายการแล้วก็ผมเพียงดินรักไทยนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขนะครับทุกสีเสื้อทุกคนไทยทุกคนเจริญด้วยสติปัญญาสัมมาทิฏฐินะครับประกอบอาชีพในเชิงสุจริตอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มีความสุขจากผลกรรมดีที่ทำกันทุกคนนะครับอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้มีมิจฉาทิฏฐินะอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนะครับขอให้บุญรักษาทุกท่านนะครับฟังเพลงนี้แล้วผมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับใต้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลนั้นนานผู้คนหมอบคลานใต้เงาดำมองต่ำดำสมองคาถาสว่างมิพักผู้ปรักด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณบอดทางปัญญากัดชาชนผู้คนแค้นวิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสักสีมองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลบตัวมองตามยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาผู้บาดตาผู้คนไหลบ่าผู้คนทางเสรีเข้าเทียมยกตัวขึ้นชาติประชาชนผู้ประเสริฐเสรีทางความคิดที่เล็กจากผู้ต้องสงเมื่อเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงาย
ายเงาบัดตันไว เป็นทางการที่อัดแล้วเนี่ยผมก็จะแวะมาพูดคุยกับพี่น้องหน้าจอนิดหน่อยนะครับเป็นการออฟเรคคอร์ดนะครับแต่ว่าก็ทักทายพี่น้องนะครับก็ที่มาอะไรประชาชนนะครับมีพี่น้องที่ฝากเข้ามาได้บ้างนะครับจะบอกนิดนึงว่าพี่น้องครับเว็บไซต์ที่สามารถจะทำให้พี่น้องเนี่ยเข้าไปแสดงตัวที่เว็บไซต์ต่างๆโดยที่ไม่มีใครสามารถจะจับได้ว่าท่านมี IP address ตรงไหนเนี่ยนะครับอันที่ใช้ได้แล้วก็รัฐบาลไทยน่าจะบล็อกไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือ hidemyass.com นะครับ hide ที่แปลว่าซ่อนเนี่ยครับ hide นะครับ my ก็ของฉันเนี่ย my เนี่ยนะครับ ass ก็ ass เนี่ยนะครับนะครับ hidemyass.com นะครับพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไอ้ตรงช่อง URL ที่อยู่ตรงกลางหน้านั่นนะมันมีช่องให้เติมเข้าไปได้เนี่ยนะครับท่านก็สามารถจะกดไปแล้วก็เอา URL นะหรือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะเข้าไปดูเนี่ยนะครับแล้วใส่เข้าไปแล้วกดนะพอกดปุ๊บก็ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้โดยที่คนที่กำกับเว็บไซต์อยู่หรือคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ IP เนี่ยนะครับก็จะได้ IP ในส่วนที่เป็นของ HideMyAss ไปนะครับไม่สามารถจะตามท่านได้เพราะนั้นเวลาท่านจะไปพูดคุยแสดงความเห็นทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็ซ่อนตัวเองไว้หน่อยนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคิกแอสนะครับก็จะโดนถ้าเวลาโดนคิกแอสคือโดนตีโดนทำร้ายอย่างแรงพ่ายแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ hide นะซ่อนก้นของตัวเองซะนะครับ hide my ass นะครับ hide my ass นะครับ .com นะครับ hide my ass ใช้ตัวนั้นนะครับก็จะเข้าได้ทุกที่ตัวที่บล็อกไว้ก็จะเข้าได้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ปลอดภัยนะครับมันอาจจะมีผลทำให้การเบราว์ของท่านบางทีมันอาจจะดูช้าไปหน่อยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถือว่าปลอดภัยนะครับสำหรับประเทศไทยเราในยุคนี้นะครับที่ผมพูดในวันนี้ที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าตรงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สวนกระแสนะครับว่ากันแล้วเพื่อไทยเราเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผมอัดไว้นี่นะเอาอัดแล้วก็ให้พี่น้องฟังไปเลยนะครับเพื่อไทยเขาพยายามจะให้กระแสเรื่องของการล้มเจ้าเนี่ยมันลดลงแล้วพี่น้องในเมืองไทยเราเองเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปขัดใจกับทางเพื่อไทยอ่ะนโยบายตรงนี้เหมือนมีอย่างนี้ก็โอเคเราก็พยายามจะไม่ทำถ้าทำมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่า1รัฐบาลก็ยังช่วยอะไรไม่ได้2เนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้เจ้าเขาอยู่แบบสบายใจว่าเพื่อไทยเนี่ยแล้วคนเสื้อแดงไม่คิดจะล้มซึ่งผมก็คิดว่าเพื่อแดงจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโดยศักยภาพและโดยความคิดเองเนี่ยที่เกลียดชังถึงขนาดไม่เผาผีนี่ก็เยอะนะครับอาจจะเยอะมากด้วยนะครับเราไม่รู้ตัวเลขชัดเจนกรมน.ไม่ทราบว่าได้เคยไปศึกษาบ้างหรือเปล่าผมว่าควรจะศึกษาว่าประเทศชาติเรานี่ต้องเดินหน้าด้วยความจริงอ่ะ DSI เนี่ยได้เงินได้ทองมาศึกษาวิจัยเนี่ยผมว่านักวิชาการไทยด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมว่าลองจัดการเลยนะครับทำเหมือนกับการลงประชามติเนี่ยนะครับ
ลองไปไล่สำรวจถ้ามีนักศึกษาตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งอะไรไม่ต้องอะไรหรอกคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยหรือว่านปช.เนี่ยลองเล่นสักทีนึงฮะทำเป็นแบบวิชาการของงบประมาณรัฐบาลมาบอกว่าเนี่ยสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับประเทศเนี่ยนะทำเป็นวิจัยไม่ต้องมีคำถามเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวแต่ในนั้นให้มีเรื่องกษัตริย์ไปด้วยว่าคิดอย่างไรเนี่ยนะครับโดยที่คำตอบก็ให้มันเป็นunanimous นะครับคงไม่ต้องให้มีชื่อของคน